เรามาถึงด้านห้องครัวกันบ้างที่เราจะเห็นในทุกๆคลิปทุกๆหลังเลยนั่นจะเป็นเครื่องครัวคิงนะครับเราทุกคนรู้นะครับว่าครัวคิงเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงและมีมาตรฐานที่ดีอยู่ในตัวสูงอยู่แล้วนะครับวัสดุที่ทำเครื่องครัวคิงอันนี้นะครับจะทำจากพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงแน่นอนมั่นใจได้นะครับแล้วก็ใช้ไปประมาณถึง 5-6 ปีนะครับก็ยังไม่เหลืองเลยนะครับผมดูจากรีวิวที่ผ่านมาของลูกบ้านเรานะครับและท็อปเคาน์เตอร์บนเครื่องครัวนะครับเราทำจากหินแกรนิตอย่างดีทั้งแผ่นเลยนะครับเอาวางบนเคาน์เตอร์เลยไม่มีรอยต่อเลยครับเป็นแผ่นเดียวกันเรียบเนียนสวยไปด้วยกันเลยและยังให้ความแข็งแรงสูงนะครับผมเวลาเราตำคุกตำอะไรเนี่ยหายห่วงครับว่ามันจะแตกมันจะแบบกลัวกระแทกแรงไม่ได้นี่ครับปลอดภัยแน่นอนสวยงามด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับหน้าต่าง UPVC นะครับหรือว่าหน้าต่างไวนิลประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านหลังนี้และบ้านหลังอื่นทุกหลังของบ้านโครงการธนกิจนะครับเราจะใช้เป็นแบบ UPVC หรือไวนิลทุกบานนะครับหน้าต่างของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับกระจกสีเขียวตัดแสงหนาถึง6มิลเลยนะครับช่วยลดแสงแดดที่ส่องเข้ามาในบ้านได้ดีระดับหนึ่งเลยทำให้บ้านไม่ค่อยร้อนนะครับในตอนกลางวันตอนบ่ายๆนะครับและข้อดีอีกอย่างนึงคือของหน้าต่าง UPVC นะครับคือกันเสียงได้ดีมากๆทั้งเสียงที่จะเข้ามาหรือว่าเสียงที่จะออกไปนะครับและประตูไวนิลของเราเนี่ยยังมีข้อดีจุดนึงก็คือจุดล็อกครับผมมีจุดล็อกที่อยู่หลายจุดมากจะล็อกทั้งแบบนิ้วดันธรรมดาก็ได้หรือว่าจะล็อกแบบล็อก2ชั้นที่แบบปลอดภัยยิ่งกว่าก็ได้นะครับและระบบล็อกอีกอย่างนึงคือระบบล็อกแบบล็อกแบบชั้น2นะที่จะแค่เลื่อนบิดลงมานิดนึงแล้วก็ล็อกนะครับจะอยู่ตรงบริเวณกลางหน้าต่างพอดีซึ่งอันนั้นน่ะปลอดภัยมากครับสามารถลูกบ้านที่เป็นช่างอะไรเป็นมาก่อนเขาจะชอบจุดนี้มากเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงแต่การวิธีการล็อกไม่ได้ยุ่งยากครับแค่บิดทีเดียวถือว่าล็อกได้ละและจุดระบายน้ำของตัวหน้าต่างและประตู UPVC เหมือนกันครับมีจุดระบายน้ำที่ใหญ่และดีมากๆเลยทำให้เวลาฝนตกน้ำขังในร่องเนี่ยทำให้น้ำระบายได้ดีและเร็วมากครับนี่เป็นจุดเด่นของประตู UPVC เลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำถามที่ว่าทำไมบ้านเราถึงราคาสูงผมว่าราคามันสวยสูงผมกับของที่เราได้นะครับความปลอดภัยต่างๆการรับประกันต่างๆนะครับทำให้เราเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราอุ่นใจตลอดที่อยู่ในบ้านนะครับหากใครชื่นชอบหรือว่าสนใจบ้านสามารถมาชมได้ที่โครงการบ้านธนกิจนะครับอยู่ตำบลสันตุลเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนาะถ้ามาจากทางสี่แยกหลุยหรือว่ามาจากเซ็นทรัลเฟสนะครับจะเจอให้มาทางตลาดท่าลัวครับผมทางจากตลาดท่าลัวประมาณ 2.5 กิโลนะครับแต่ถ้ามาจากเส้นทางประมาณว่าเชียงรายเชียงใหม่ถนนเส้นนั้นนะครับให้เลี้ยวมาทางจะเจอการบัวหินก่อนเนาะพอเจอการบัวหินเสร็จแล้วก็เลยมาอีกนิดหน่อยจะเจอป้อมตำรวจเก่าให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะหายตรงนั้นคืออีก 2.5 กิโลเหมือนกันสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะครับโครงการบ้านธนกิจเรามีฝ่ายบริการลูกค้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ